ตัวอะไรก็คันนี้นะครับมีบางสงสัยว่าทำไมมันเป็นสีทองแล้วก็เพราะว่าเขาไปทำสีมาครับไม่ใช่ครับตัวนี้เป็นตัวลายโมวิต้านี่ลายโมวิต้ายาม่านะครับก็คือตรงนี้จะเป็นสีทองตรงนี้จะเป็นสีทองนะครับตรามันแต่ตัวธรรมดาบางตัวก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นสีขาวนี่เลยครับอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันเขาก็ทำให้โอ้ห้องสามอันนี้เหมือนรถแท็กซี่เลยครับครับผมแต่ว่าเรียนแบบจากของมาร์เก็ตไม่ผมพูดเล่นนะบังอันนี้เนี่ยก็เป็นอีออสก็คือเป็นตัวลายเขาเรียกโมโต GP Edition บังตัวนี้เป็น VVA หรือยังครับเนี่ยเอามันไม่เขียนนะแต่ผมว่าตัวใหม่นะตัวนี้น่าจะตัวใหม่บังเพราะว่าโจ๊กหน้ามันอัพไซด์ดาวน์แล้วโอ้รู้สึกว่าถ้าตัวโมโต GP Edition ล่าสุดกระบอกชกจะเป็นสีทองนะอันนี้ตัวเก่าครับหรือว่าน่าจะไม่ใช่โมโต Edition นะผมว่านะหรือว่าใช่วะถ้าใครรู้ตอบด้วยนะเพราะว่ามันรู้สึกที่ผมดูของน้องผมเนี่ยมันจะเป็นกระบอกชกตรงนี้จะเป็นสีทองนะครับโลโก้จะเป็นสีทองอันนี้ก็น่าจะเป็นวาวเปลผันแล้วครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่แล้วนัดจากโรงงานครับอันนี้ไม่ใช่ครับผมน่าจะเป็นนัดโรงงานที่เขากลึงจากโรงงานเลยครับไม่มีใครทำที่บ้านหรอกครับตลกบังตลกมากเลยไปดีกว่าครับไปไหนครับบัง